บรรยากาศแสนสุดฟินบรรยากาศบ้านสวนโหอยากให้คุณผู้ชมมาชมบ่นอะไรอ่ะแล้วนั่งทำอะไรตรงนั้นน่ะบ่นอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะวันนี้สิมันฟินไม่ข้ามไปลมกำลังเย็นเลยเนี่ยดูดิมีศาลงศาลาริมน้ำบรรยากาศคือแบบคิดว่าอยู่โฮมสเตย์ที่ไหนคุณผู้ชมบอกว่ากระโดดลงน้ำโอน500ยอมไม่เอาตังค์ดีกว่า อย่านอกเรื่องวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีกันอีกเช่นเคยใช่แล้วพามาชมบ้านหนึ่งหลังพร้อมสวนเนาะแล้วก็นี่เลยศาลาริมน้ำมีบ่อปลาแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากๆเลยที่สำคัญเป็นสวนฝรั่งใช่แล้วปกติจะมีแต่สวนมะม่วงวันนี้มีสวนฝรั่งมาเสิร์ฟถึงที่เลยคุณผู้ชมห้ามพลาดแปลงนี้ขนาด4ไร่80ตารางวานะคะราคาอยู่ที่2,870,000 บาทโฉนดคุดแดงใช่โฉนดคุดแดงไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะกระโดดกระโดดไม่เอาเอ๊ะหัวเราะอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอายังอย่าเพิ่งเอาเลยเอาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้พามาชมบ้านสวนอีกแล้วแต่เปลี่ยนบ้างปกติเราจะพาไปชมบ้านสวนมะม่วงอันนี้คือเป็นสวนฝรั่งนะคะวันนี้ฟิล์มอยู่ที่ตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะบอกก่อนแปลงนี้มีข้อเสียคุณผู้ชมข้อเสียอะไรถนนถนนทางเข้าถนนทางเข้าถนนถนนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นทางลูกรังเนาะแต่ว่าตรงไปทางด้านนี้ประมาณกิโลกว่าจะไปเจอถนนลาดยางแล้วทางลูกรังก็จริงแต่ใหญ่อยู่นะรถสามารถสวนทางกันได้แต่อาจจะแบบอีกคันนึงจอดอีกคันนึงค่อยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ชมอันนี้บอกก่อนว่ามันเป็นข้อเสียแถบนี้มีเพื่อนบ้านนะคะก็คือถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเป็นภาพมุมสูงอ่ะจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านตรงกันข้ามแปลงของเรานะคะที่ฟิล์มพามาชมเนี่ยจะมีคลองน้ำคลองชลประทานวิ่งผ่านหน้าสวนสามารถใช้น้ำตรงนี้ได้นะคะคลองน้ำอันนี้คือรับน้ำมาจากคลองชลประทานใหญ่เนาะอันนี้เป็นคลองใช่ไหมคลองซอยใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำตรงนี้แหละสูบเข้าเอาแปลงที่เราพามาชมนี่เลยคุณผู้ชมสวนฝรั่งมีฝรั่งประมาณกี่ต้นฝรั่งอยู่ที่ประมาณ120ต้นคร่าวๆ120ต้นโดยประมาณนะคะเป็นไม้ผลมีทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนอกจากฝรั่งแล้วที่เห็นอยู่ก็คือยังมีมะม่วงปลูกมะม่วงรอบๆเลยนะแล้วก็ถ้าตรงไปทางด้านหลังนู้นแล้วมีนี่ด้วยน้องชมพู่น้องชมพู่มีน้ำประปาไฟฟ้าครบมีครบหมดแล้วจริงๆเนี่ยที่เขาปลูกกันมาเนี่ยอายุยังไม่ถึงปีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านล่างดีกว่าไปฝรั่งพันอะไรเนี่ยกินจูใช่ไหมกินจูใช่ใช่ไหมใช่มันติดลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่เขาไม่เอาหรอกอ้าวทำไมเขาไม่เอาอ่ะเพราะว่ากิ่งมันยังเล็กถ้ามันออกลูกมาเดี๋ยวมันจะกิ่งฉีกจริงๆอันนี้เราไม่มีความรู้นะจริงๆฝรั่งเนี่ยมันต้องอายุเท่าไหร่มันถึงจะเก็บขายได้ประมาณโดยประมาณประมาณ2ปีนู่นแหละโอ้โหประมาณ2ปี120ต้นนี่ขายล็อตนึงนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช่ฝรั่งเนี่ยอยู่ที่ราคาหน้าสวนกับพ่อค้าคนกลางแล้วอันนี้คือเขาดูแลดีนะก็คือย่าเยอะเนี่ยก็คือเขาก็คอยดูแลอยู่นะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีคลองน้ำเป็นคลองไส้ไก่ที่ต่อน้ำมาจากคลองชลประทานเพื่อที่จะใช้เนี่ยในการรดน้ำต้นไม้เนี่ยก็คือมีคลองเป็นรูปตัวแอลอยู่รอบๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องขาดแคลนน้ำแน่นอนผู้ชมสามารถต่อยอดได้เลยนี่มีเรือด้วยลงเรือดิมีเรือรดน้ำด้วยลำมันเล็กไปนะ ไม่พอเนี่ยไม่พอคนหรอกคุณผู้ชมความลึกอยู่ที่ประมาณเกือบ100เมตรเลยนะคะถ้าเกิดนับมาจากที่จุดที่เรายืนอยู่เมื่อสักครู่นะลึกไปเนี่ยเกือบ100เมตรแปลงนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะมีหักมุมบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะโอ้ดูฝรั่ง120ต้นชมพู่จะอยู่ฝั่งทางด้านนู้น
ประมาณ30ต้นที่นับดูนะค่ะประมาณ30ต้นนอกจากเห็นอยู่นี้มีฝรั่งมีชมพู่มียังมีมะม่วงมีกล้วยนะคะก็คือปลูกแซมๆกันโซนนี้จะเป็นไม้ผลแล้วก็ไปทางโซนข้างบ้านฝั่งหนูน่ะเห็นว่ามีไม้ประดับด้วยใช่ไหมไม้ประดับมีต้นกะละเวกมีโกศลโอ้เดี๋ยวเราค่อยพาคุณผู้ชมไปดูเป็นไม้เลื้อยไม้เลื้อยนี่ด้านหน้ามีต้นตะขบด้วยนะคุณผู้ชมรู้จักไหมต้นตะขบเอาคุยกับใครเอาอันนี้เป็นบ้านนี่บ้านอันนี้เขาก็คือเป็นบ้านบ้านทรงอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเป็นทรงโมเดิร์นทรงหมาแงนพูดภาษาแบบบ้านๆนะทรงหมาแงนบ้านเนี่ยสร้างมาเนี่ยน่าจะประมาณปีนึงน่าจะประมาณปีนึงนะคะอายุของบ้านเนาะถ้าตีราคาบ้านแล้วเนี่ยก็คือถ้าจ้างช่างทําอะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านหลังนี้ณตอนนี้นะวัสดุก่อสร้างมันแพงอะค่ะเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 500,000 แล้วถ้าณตอนนี้นะถ้าสร้างเองใช่ถ้าสร้างเองก็ประมาณนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียตังค์สร้างใหม่แล้วมีไว้ให้เลยพร้อมอยู่เลยนะขนกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยเนาะแล้วก็คือสีสันเนี่ยสบายตาไม่ฉูดฉาดห้องน้ำในตัวด้วยใช่มีห้องน้ำในตัวอันนี้แล้วก็นอกจากมีบ้านแล้วนะคะก็คือมองไปทางด้านนี้ยังมีบ่อปลาอันนี้เขาลงปลาไว้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรน่าจะพึกลงไว้นะคะนี่แล้วก็มีศาลาริมน้ำนั่งตรงนี้นี่คือบรรยากาศดีมากเลยนะคะลมพัดเย็นสบายถ้าเป็นตอนเช้าๆอ่ะศาลานี่มันอยู่ทิศไหนของตัวบ้านใช่ไหมใช่อยู่ทิศตะวันออกของตัวบ้านข้อดีคือก็บรรยากาศยามเช้าตื่นเช้าๆรดน้ำต้นไม้มานั่งเล่นจิบกาแฟเย็นๆให้อาหารปลาชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ก็จะขึ้นใช่ด้านหนูเนาะแล้วก็รอบๆ บ่อนี้นะคะเขาก็ปลูกเป็นไม้ผลแล้วก็ไม้ประดับไม้ผลก็อย่างที่คุณชมเห็นจะมีมะม่วงนะคะมีต้นมะม่วงมีชมพู่ปะปายเนาะไม้ประดับก็อย่างเช่นจะมีต้นกะละเวกมีต้นโกศลมีต้นจำปีต้นจำปาต้นกะละเวกเนี่ยถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยมันจะออกเป็นพุ่มใช่ไหมใช่เป็นไม้เลื้อยจะให้ร่มเงาให้ร่มเงาแล้วก็ดอกหอมด้วยใช่ดอกสีสวยสีสวยอไปอยู่ที่เราจัดแต่งจับเลี้ยงกิ่งให้มันสวยงามให้มันเป็นรูปแบบไหนค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ไปเนาะก็คือสามารถจัดสรรได้หลายอย่างเลยเลี้ยงปลาก็ได้ไม่ต้องขายไม่ต้องถึงกับเลี้ยงไว้ขายหรอกนะเลี้ยงไว้ก็คือจะตกทานเองในครอบครัวอะไรอย่างนี้สามารถทำได้นะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยสามารถปลูกอะไรได้เพิ่มเยอะแยะเลยพืชผักสวนครัวรั้วกินได้สามารถทำได้ด้านหลังเขาทำเป็นโรงเป็นโรงเพาะชำไม้ประดับเป็นไม้ประดับไม่ใหญ่โรงไม่ใหญ่โรงไม่ใหญ่อันนี้เขาทำแบบเอาไว้ที่เขาจะมาปลูกบริเวณบ้านนะคะเอาไว้ซ่อมต้นไหนมันตายเขาก็มาแทนกันเขาเพาะชำไว้สวยนะที่นี่มีครบเลยเนาะมีทั้งบ้านมีทั้งสวนผลไม้ด้วยสามารถต่อเงินได้ต่อยอดได้เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะย้ำอีกทีนึงนะแปลงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านสระนะคะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจอะติดต่อทางไหนถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0805635394ย้ำขนาดกันอีกทีนึงนะแปลงนี้4ไร่80ตารางวานะคะอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกเลยอยู่ห่างจากตลาด3ชุกแค่ประมาณ9กิโลเองนะถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพปักหมุดที่ดอนเมืองห่างจากดอนเมืองประมาณ125กิโลนะคะแปลงนี้โฉนดคุณแดงราคา2,880,000 บาท
ถ้าสนใจสามารถนัดเข้ามาชมได้นะคะฝากไว้ด้วยเนาะกับบ้านพร้อมสวนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ